สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวเน็ตแชร์วีรกรรมชาวแฟนเก่าเบียร์เดอะวอยซ์โยงปมภาพหลุดวันที่23กันยายนผู้ใช้ X ได้ออกมาแชร์ผู้ถูกกล่าวหาว่าปล่อยภาพลับของเบียร์เดอะวอยซ์ออกมาจนกลายเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์อย่างมากโดยเจ้าตัวเขียนข้อความว่ารุ่นพี่ฝากมาเล่าค่ะแฮชแท็ก Beer The Voice ตัดสินใจอยู่นานว่าจะเขียนดีไหมสรุปได้ว่าเขียนผมมีเพื่อนเก่าอยู่คนนึงเราอยู่โรงเรียนเดียวกันกว่า10ปีที่แล้วอีกฝ่ายออกไปตอนม .4 และไปอยู่อเมริกาช่วงนั้นไอโฟนเวลาซื้อต้องหิ้วนำเข้ามาขายในไทยไม่มีช็อปเหมือนทุกวันนี้มันจึงเกิดไอเดียซื้อกลับมาให้เพื่อนเอาไปขายต่อเพื่อนๆที่โรงเรียนต่างพากันออเดอร์ให้ลูกค้าตัวเองบางคนหลายสิบเครื่องคนละหลายแสนรวมหลายๆคนเป็นล้านบาทซึ่งครั้งสุดท้ายที่สั่งและส่งเงินให้มันก็โกงไปพร้อมกับการไม่กลับมาไทยถาวรทุกคนเข้าใจแบบนั้นทุกคนแจ้งความกับตำรวจเรียบร้อยเพื่อนทุกคนเดือดร้อนมากแต่ทำอะไรไม่ได้การกลับมาไทยของมันไม่มีใครรู้ว่ามันกลับมาเมื่อไหร่จนมันไปคบเพื่อนผู้หญิงคนนึงและหลังจากนั้นก็มีคลิปหลุดออกมาจากมันและเพื่อนผู้หญิงคนนี้ก็ได้ทำการแจ้งความตั้งแต่ตอนนั้นแต่ก็ทำอะไรมันไม่ได้และยังได้ข่าวว่าหลังจากนั้นก็ไปทำกับผู้หญิงคนอื่นๆอีกวันดีคืนดีเหมือนคนอื่นจะเริ่มรู้ว่ามันอยู่ไทยโพสต์รูปสตอรี่เลี้ยงหมาบลูด็อกและเป็นร้านใน IG ที่มีคนติดตามมากพอสมควรซึ่งช่วงนั้นโพสต์พับเบียร์ด้วยบ่อยๆคิดว่าคงรู้จักสนิทกันระดับนึงวันนี้ผมเห็นข่าวของเบียร์แว็บแรกเลยนึกถึงมันก่อนใครมองอีกมุมเรื่องนี้ใจความไม่ใช่เรื่องของเบียร์แต่เบียร์เป็นหนึ่งในเหยื่อของต่อและอีกหลายๆคนที่โดนอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกเลยนะจากเพื่อนเก่ามึงเองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ